สวัสดีค่ะหลังจากที่เราดองของขวัญคุณแม่หนึ่งมาสักพักใหญ่แล้วนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะมาแกะกล่องของขวัญกันทั้ง4กล่องเลยแม้ที่จริงได้มาปุ๊บเราก็อยากจะแกะออกซะตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะแต่ติดที่ว่าเขาอยากจะให้คุณผู้ชมตื่นเต้นไปกับเขาด้วยไงมาลุ้นพร้อมกันว่าด้านในจะเป็นอะไรกันนะมาแกะกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มแกะกันที่กล่องไหนก่อนดีเนี่ยเอาเป็นกล่องเล็กๆก่อนดีไหมทั้ง3กล่องไล่ไปทีละกล่องแล้วก็ค่อยไปแกะกล่องใหญ่ที่กล่องสุดท้ายเนาะจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้นกล่องสุดท้ายน่าจะมีอะไรพิเศษแน่เลยอ่ะงั้นเอาเป็น3กล่องนี้เอากล่องไหนดีโหทำไมต้องตัดสินใจอะไรมากมายเนี่ยเอาเป็นกล่องกลางก่อนเนาะแกะกันเลยตื่นเต้นกว่าจะหาโอกาสที่จะนั่งเคลียร์งานนู่นงานนี่เสร็จก็ค่อยมาแกะกันในที่สุดเราก็ได้เวลาที่เหมาะสมเวลาอันสมควรนี้มาแกะกล่องกันแกะกันเลยโอ้ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรยังเป็นกล่องสีขาวอยู่นะคะไม่ต้องแกะสวยๆเลยเนาะเพราะว่าเราตื่นเต้นมากเราจะแกะเองนี่ไม่ต้องห่วงกระดาษห่อของขวัญอะไรทั้งสิ้นนะคะโอ้ยไม่ได้เอาคัตเตอร์มาอีกแล้วไม่เป็นไรเนาะใกล้แล้วเราจะรู้แล้วข้างในมีอะไรตื่นเต้นโหอย่างนี้ทรมานจิตใจเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่าเอามาดองกันครั้งใหญ่นี่แบบเดินผ่านชั้นวางของทุกวันเลยแบบว่าเมื่อไหร่จะได้โอกาสแกะเฮ้ยลาดีดาโหสวยมากเลยโหยคือที่จริงแล้วเนี่ยเราเคยเห็นแบบลาดีดาในแบบว่าห้างสรรพสินค้าแบบมากมายเลยนะหลายที่เลยแล้วคือเราก็อยากได้นะแต่คือแบบว่าเงินหมดคือเอาเงินไปซื้อพวก Monster High กับ Barbie แล้วก็ Ever After High เยอะมากๆแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเก็บสะสมลาดีดาให้ครบคอลเลกชันอีกเนี่ยโหจะต้องแบบนั่งไล่ซื้อกันเลยทีเดียวแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือที่เมืองไทยเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าตัวลาดีดาเนี่ยไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่ากับตัว Barbie กับ Monster High หรือว่า Ever After High นะเราก็จะเห็นคนสะสมกันน้อยมากแต่ว่าเราอยากได้มากเลยนะเราว่าแบบงานเขาละเอียดดีแบบว่าอย่างเช่นเส้นผมเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบนอกเหนือจาก Ever After High ซึ่งแบบสีจะเป็นโทนแบบพาสเทลเยอะๆเนี่ยก็จะมีเนี่ยแหละที่แบบว่าที่ลาลิด้าเนี่ยแหละที่แบบว่าสีจะเป็นแบบสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ยจะคล้ายๆแบบแนวผมของโพนี่อะไรเงี้ยเราชอบมากจริงๆคุณแม่หนึ่งแบบว่ารู้ใจจริงๆเลยอ่ะคือแบบโอ้ยไม่นึกว่าจะเป็นลาลิด้าจริงๆเลยนะแต่ว่าเขาก็อุตส่าห์แบบว่าถามเราแล้วนะว่าแบบว่าเรามีอะไรบ้างเราก็บอกว่าโอเคเรามี Monster High เรามี Ever After High แล้วก็มี Barbie จำได้เลยเขาแบบย้ำว่ามีแค่นี้ใช่ไหมแบบว่าไม่ได้สะสมอย่างอื่นใช่ไหมเราก็แบบว่าเอ๊ะคุณแม่ต้องการอะไรฮะคุณแม่จะให้ตอบว่าลิปดออะไรอย่างนี้หรอคือลิปดอเราก็ไม่ได้เล่นเนาะเราก็มีตัวนี้อุ้ยขาตั้งกล้องเอียงเลย ตื่นเต้นมากมายเฮ้ยแล้วอย่างนี้กล่องถัดไปนี่จะเป็นตัวอะไรเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากพอเรายังไม่ได้ซื้อมาเรายังไม่เคยซื้อเราก็ยังไม่เคยศึกษาว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีประวัติเป็นมายังไงคือเราก็ไม่รู้นะพูดตามตรงก็คือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละตัวแบบเป็นใครอะไรยังไงแต่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยอยากได้มากเลยเย้สงสัยเราจะต้องเริ่มสะสมกันใหม่อีกแล้วต้องมีลาดีด้าแล้วเราต้องมีให้ครบทุกตัวเลยโอเคตัวแรกนี่น่าจะชื่อดีนะคะไม่รู้ออกเสียงยังไงจะเป็นดีหรือว่าดี เอาไปว่าเดี๋ยวเราแกะกล่องนี้เลยนะคะจะเป็นตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรากองขยะของเราไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไว้ตรงพื้นก่อนเดี๋ยวไปมาเก็บกันทีหลังนี่โอ้นี่อะไรเนี่ยอ้าวตัวนู้นเขียนว่าดีตัวนี้ก็ชื่อดีเหรอเอ๊ะยังไงหรือว่ามันเป็นคนละคอลเลกชันงงอ๋อคืออันนี้คือคอลเลกชันสวีทพาร์ตี้อันนี้คอลเลกชันซิตี้เกิร์ลเฮ้ยคนละคอลเลกชันนะคะโอ้ยน่ารักอะแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันเหรอแต่งหน้ากันคนละแบบนะคะเพราะว่าเป็นคนละคอลเลกชันนะคะเฮ้ยดูเสื้อผ้าสิโอ้ยน่ารักอะเสื้อผ้าเหมือนที่พี่ชมพู่ใส่เลยแบบว่าแบบคล้ายๆแล้วสึกของพี่ชมพู่น่าจะเป็นพวกแบบโดเช่แอนด์กาบาน่าเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยน่ารักมากเลยอะ
เฮ้ยคืออย่างนึงที่เราชอบเกี่ยวกับแกะตัวถัดไปเลยนะอย่างนึงที่เราชอบเกี่ยวกับลาดีด้าเนี่ยคือเสื้อผ้าเขาสวยนะคือเราว่ามันแตกต่างจาก Monster High มันเป็นเสื้อผ้าแบบที่ใส่ในชีวิตประจำวันของคนจริงๆว่าเขาใส่อะไรแบบใกล้เคียงกับสีทำนองนี้คล้ายๆบาร์บี้แหละแต่ว่ามันก็จะมีลวดลายรายละเอียดเยอะนะบนเสื้อผ้าเยอะกว่าแบบบาร์บี้ส่วนใหญ่เนี่ยคือเสื้อผ้าเขาจะเป็นแบบสีโทนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีจะออกมามีรายละเอียดเยอะอันนี้คือแบบว่าจะมีลายปริ้นอะไรเยอะแบบบนเสื้อผ้าแล้วมันก็จะไม่เป็นแบบอย่างบาร์บี้เนี่ยเสื้อผ้าบางตัวของเขาที่มีรายละเอียดเยอะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโลโก้บาร์บี้เนาะเท่าที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าคือมันจะเป็นแบบลายทั่วๆไปที่ไม่ใช่โลโก้ของลาดิด้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบอ่ะอย่างนี้ไอ้กล่องนี้ก็จะเป็นลาดิด้าด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเนาะเราไม่รู้ว่าเราพูดชื่อเขาถูกหรือเปล่านะแต่ว่าอ่านเอาเป็นว่าเป็นสโลนตอนนี้แล้วกันนะตอนนี้เรียกว่าสโลนไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะคะมีความเป็นมายังไงเนาะตัวนี้เฮ้ยชอบอ่ะดูสิมันเป็นแบบว่าโลลิปอปนะคะเป็นแบบว่าลูกอมยิ้มนะคะแล้วก็เป็นแบบเอ้ยเป็นเกลียวๆอ่ะแต่ว่าเป็นลูกหัวใจนะคะแล้วก็เป็นกากเพชรด้วยนะไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นแบบกากเพชรอยู่บนลอลลี่ป๊อปนะคะน่ารักอ่ะตัวนี้เป็นคนละตัวกันนะคะไม่ใช่ตัวซ้ำกันแล้วนะคะเอ้ยน่ารักดูมีลอลลี่ป๊อปตรงนี้ด้วยอ่ะตรงโบติดผมอ่ะโอเคแล้วตัวสุดท้ายอย่างนี้มันจะคืออะไรอ่ะทำไมไซส์กล่องมันไม่เท่ากันนะแกะเลยนะคะโอ้ยเราไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วเอ้ยอันนี้มันไม่มีกล่องสีขาวมาให้อ่ะมันคือตัวนี้เลยอ่ะมันคือตัวกล่องของขวัญแบบโดยตรงเลยเอ้ยอะไรอ่ะลาดีด้าอีกแล้วอะไรด้วยลูกบอลเต็มว้าวคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเอาตัวกล่องเล็กลงก่อนนะคะพื้นที่ไม่มากพอเอ้ยมันคืออะไรอ่ะนี่คือด้านหลังกล่องนะคะเดี๋ยวเอาด้านหน้ากล่องให้ดูนะคะโหอะไรอ่ะลาดีด้าริบบอนลาดีด้าดีสริบบอนซาลอนตัวนี้คือดีอีกแล้วตัวนี้เป็นตัวเดียวกันอีกแล้วนะคะมันเขียนว่าดีตรงนี้น่าจะใช่เนาะตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันนะคะกับตัว2ตัวนี้นะคะแต่อยู่ในลักษณะผมที่สีแตกต่างกันแล้วก็การแต่งหน้าที่แตกต่างกันนะคะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะก็คือว่าโอเคเขาน่าจะให้เป็นโบตัวนี้มาอันนี้ดูจากภาพก่อนเลยนะคะก็คือว่ามันเป็นโบแบบว่าเป็นแบบว่าเส้นโบนะคะแล้วก็เอามาติดตรงนี้แสดงว่าในนี้ก็จะมีเครื่องนี้แล้วมันคงมีได้ลุยออกมาแน่เลยอ่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปแล้วก็หมุนเพื่อให้ได้มันลุยออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นเส้นผมหรอมันจะกลายเป็นควิกเป็นเส้นๆเล็กๆมันเส้นผมแน่เลยอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะดูสิมีกิฟต์ให้เราในกล่องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่าจะมีเนาะเพราะว่ามันมีในภาพนี้ก็คือติดกิฟต์แล้วก็ทำผมเหมือนก้าวขึ้นมาได้หักเปียกก็ได้ด้วยนะโหเจ๋งอ่ะโอเคงั้นทีนี้เราก็ได้ลาดีด้าแล้วนะคะสงสัยแผนการของเราจะต้องเพิ่มเติมการสะสมลาดีด้ากันแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีดี3ตัวนะคะแล้วก็มีสโลนอีก1ตัวนะคะตื่นเต้นน่ะคอยงั้นตอนนี้นะคะเราขอใช้พื้นที่นี้ในการขอคนคนแรกหนึ่งอย่างเป็นทางการไว้ณที่นี้เลยนะคะถูกใจมากๆเลยทั้ง4กล่องเลยนะคะถูกใจมาก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 จริงๆถ้าคนแม่หนึ่งไม่ได้ซื้อให้เราคงอาจจะนะคะอาจจะไม่มีวันได้สะสมตัวเริ่มสะสมลาดีด้ากันสักทีนะคะก็ในที่สุดโอกาสนี้ก็มาถึงนะคะแล้วก็มีลาดีด้าดูนี่มีสร้อยข้อมือเอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราไม่เคยศึกษาข้อมูลของลาดิด้ามานะคะก็ขอเอาไว้ว่าคลิปนี้เราจะจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาพี่ลิมพี่แบบว่าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับลาดิด้าแล้วก็เกี่ยวกับตัวละครต่างๆในลาดิด้ามาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำการแกะกล่องและรีวิวนะคะว่าในแต่ละกล่องนี้มีอะไรมาให้แล้วแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วความเป็นมาเป็นยังไงเพราะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็ไม่ค่อยรู้จักลาดิด้ากันดีเนาะเพราะว่ามันไม่เห็นมีการ์ตูนให้ดูกันที่เมืองไทยเลยอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ